หลังจากที่ทำงานหนักฮะเก็บเงินมาทั้งชีวิตล่าสุดครับอเล็กซ์เรนเดลครับก็สารฝันเตรียมควักเงินสร้างบ้านให้ตัวเองและครอบครัวอยู่รวมกันครับเจ้าตัวเนี่ยเล่าความตั้งใจจะสร้างบ้านแบบเรียบง่ายส่วนเรื่องของราคาครับขอเก็บเอาไว้เป็นเรื่องภายในครอบครัวคืบหน้าตอนนี้ก็คือเรื่องออกแบบบ้านใกล้เสร็จแล้วไม่นานน่าจะได้เริ่มสร้างคาดว่าภายใน2ปีนี้จะได้เข้าอยู่แล้วครับสั้นถึงไม้แล้วมือสั้นอะไรก้อนนี้หน่อยนะอะไรก้อนนี้หน่อยนะคือตอนนี้อยู่ออกแบบอยู่ซึ่งออกแบบมา 4-5 เดือนแล้วซึ่งกำลังสนุกนะแบบเลือกกระเบื้องอย่างเงี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากระเบื้องทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วก็แบบระบบไฟคือเราพยายามที่จะสร้างให้มันแบบเป็นคัสตอมไมซ์ที่สุดไหนๆเราจะปลูกขึ้นมาใหม่สวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนแบบว่าให้มันสะดวกเราเดินเข้าไปจอดรถตรงไหนเราต้องมานั่งเหมือนจินตนาการว่าตัวเองกำลังอยู่ในบ้านตื่นนอนอยู่ทุกวันเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเราจะเอาแบบไหนเราจะเอาของไว้เก็บของป่าของดำน้ำของเราแล้วก็สูตรของเราอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกกับตรงนี้แต่กว่าจะได้อยู่จริงๆก็น่าจะอีก2ปีครับพื้นที่มันก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าเราก็ทำในรูปแบบของว่าทุกคนก็จะมีสเปซของตัวเองคือไม่ใช่ว่าเป็นบ้านหลังเดียวแต่ว่าในบริเวณเนี้ยแต่ละคนก็ก็ถ้าเกิดว่าใครแต่งงานใครมีลูกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะยังใช้ชีวิตไอเดียคือเราอยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่ว่าเราอยากอยู่ในรั้วเดียวกับพ่อแม่ของเราเพราะว่าเราอยากที่จะแบบให้เขาใกล้เราเขายิ่งอายุเยอะเราจะได้ดูแลอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่ได้ซื้ออะไรที่มันแพงมากไม่ได้มีของเล่นไม่ได้มีอะไรยกเว้นแบบอุปกรณ์ดำน้ำอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแบบรถเราก็มีอยู่คันเดียว2คันแบบไว้ลุยคันนึงแล้วไว้ขับเองคันนึงไม่ได้หรูหราไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเรากัดฟันมาหลายปีแล้วว่าเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนเอาบ้านก่อนแล้ววันนี้มันก็มาถึง